ผลมวยโลกล่าสุดเดวินฮานีชนะคะแนนเป็นเอกฉันต่อโจเซฟดีแอดป้องกันแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทของ WBC ได้สำเร็จด้วยผลคะแนน 116-112, ต่อ11 117-111 11และ117-111ต่อโดยรายละเอียดการโชคมีดังนี้ในยกแรกทั้งดีแอดและฮานี่ต่างดูเชิงกันก่อนขึ้นยกที่สองดีแอด พยายามปล่อยหมัดเข้าใส่ฮานี่แต่ทางฮานี่ก็มีการป้องกันที่ดีและสวนคืนได้หลายครั้งยกที่3ามเริ่มเกมฮานี่โจมตีดีแอตอย่างหนักจนดีแอตโดนหมัดเข้าจังๆที่ขางในช่วงสุดท้ายของยกดีแอตได้สะดุดเท้าของฮานี่จนเซไปชนติดกับเชือกยกที่4ดีแอดฮึดสู้ตามเสียงเชียร์แต่ก็ทำอะไรได้ไม่ดี ในช่วงทายยกดีแอสโจมตีฮานี่บริเวณหน้าฮานี่เองเด้งตัวหลบอย่างรวดเร็วและปล่อยหมัดเข้าลำตัวของดีแอพร้อมกับออกหมัดเข้าหน้าดีแอในช่วงก่อนหมดยกเข้ายกที่ 5, หาฮานี่ยังโจมตีดีแออย่างหนักเหมือนเดิมทั้งล่างและบนจนทางดีแอต้องหลังพิงเชื่อกและในช่วงทายกฮานี่ฟ้องกรรมการเรื่องดีแอสชกต่ำยกที่6 มีการยื้อยุดกันอยู่เป็นระยะยกนี้แฟนมวยส่งเสียงเชียร์ให้ดีแอดโจมตีฮานี่อย่างต่อเนื่องยกที่7ดีแอดออกแนวมั่นใจเดินบุกเข้าใส่ส่วนฮานี่โต้เข้าคางดีแอดเป็นระยะปลายยกฮานี่ยังทำงานได้ดียกที่8ฮานี่โจมตีใส่ดีแอดได้ดีมากยกที่9กรรมการออกมาเตือนทั้งสองคนให้ชกอยู่ในกติกาห้ามตุกติกยกที่1ิบ ดีแอตเริ่มต้นได้ดีแต่ฮานี่ก็ไม่ยอมดักต่อยดักสวนได้เรื่อยๆยกที่11บฮานี่ออกมัดเร็วทั้งซ้ายทั้งขวาโจมตีดีแอตอย่างได้ผลคืนยกสุดท้ายยกที่12บสองดีแอตเร่งเครื่องยิงมัดใส่ฮานี่แต่ทางฮานี่เองก็ควบคุมโมเมนตัมไว้ได้จนหมดยกครบ12ยกกรรมการให้เดวินฮานี่ชนะคะแนนอย่างเอกฉันต่อโจเซฟดีแอ 116ต่อ112 117ต่อ111และ117ต่อ111ป้องกันแชมป์โลกรุ่นไลท์เวทของ WBC ได้สําเร็จนั่นเอง